ฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้พระเจ้าค่ะในเช้าวันนี้เราขอการทรงสถิตของพระองค์ลงมาในคริสตจักรของพระองค์พระเจ้าเราขอความร่าเริงยินดีให้เราได้เห็นพระคุณของพระองค์โอ้พระเจ้าเช้าวันนี้ความอ่อนล้านั้นจะกลายเป็นเรี่ยวแรงและกำลังขึ้นใหม่
ราสามารถร้องฮาเลลูยาได้ไหมคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้ายังสมควรรับการสรรเสริญเสมอเห็นไหมคะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามืออีเป็นอะไรนะเป็นมัมมี่ก็ขอเล่าถึงนิดนึงแล้วกันนะคะเมื่อวานเพิ่งไปผ่าตัดซีสมานะคะที่มือก่อนหน้านี้ก็ตรวจพบซีสตรงกลางมือนะคะแล้วก็อธิษฐานมาประมาณ1เดือนนะคะก็ปรากฏว่าไม่หายก็ต้องผ่าอยู่ดีซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็จริงๆจะคิดในมุมที่ว่าพระเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าลูกอ่ะกลัวการผ่าตัดนะแล้วก็ไม่หายล่ะอธิษฐานมาตั้งเดือนนึงแล้วนะก็ได้นะคะแต่ว่าในอีกมุมนึงถ้าเราจะขอบคุณพระเจ้าค่ะมันมีเรื่องให้ขอบคุณพระเจ้าได้เยอะมากขอบคุณพระเจ้าที่มันเป็นมือซ้ายนะคะขอบคุณพระเจ้าที่มันไม่ใช่มือขวาขอบคุณพระเจ้าที่มันเป็นแค่จุดที่ไม่ใหญ่มากขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ยังเดินได้ยังกินได้ยังมาโบสถ์ได้ยังนมัสการพระเจ้าได้นะคะและแม้วันนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรหมอก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันอธิบายสาเหตุไม่ได้นะคะไม่เคยเจอด้วยซีตรงกลางมือแล้วตอนนี้ก็เจ็บแผลมากนะคะเพราะว่ายาชาหมดฤทธิ์แล้วก็ผ่าตรงกลางนี้เลยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะแม้ในความเจ็บปวดแม้ในยามทุกยามสุขเราสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ไหมคะแม้ในยามที่ชีวิตของเราเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่เราขอบคุณพระเจ้าได้เราก็ขอบคุณพระเจ้าแม้ในยามที่เราเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ยากจะขอบคุณพระเจ้าได้ก็จงขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมคะเพราะเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าคำสรรเสริญนั้นจะเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตของเราเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าคำสรรเสริญนั้นจะเปลี่ยนความคิดของเราเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าคำสรรเสริญนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเราให้เติบโตในพระเจ้ามากขึ้นจงสาธุการแด่พระนามของพระองค์เพราะพระเจ้าสมควรรับการสรรเสริญฮาเลลูยาThank you.
เกิดผลดีในชีวิตของเราในที่สุดเราจึงขอมอบความไว้วางใจอย่างสุดหัวใจด้วยสุดหัวใจแด่พระองค์ข้าเข้ามาในยอมแค้นพระองค์ด้วยใจทั้งหมดเพื่อพระโดยเหตุนี้ข้าจึงสรรเสริญ
ราจะขอนมัสการพระองค์
Thank you.
สัจจันทร์ของเราความรักอันอัศจรรย์ของพระองค์ทรงมีต่อเราทุกคนความรักยิ่งใหญ่ทรงมีต่อเราฮาเลลูยาเพราะด้วยความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงยอมเจ็บปวดและแบกรับความบาปนั้นเพื่อเราและโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าได้กระทรงกระทำให้ม่านในอภิสุทธิสถานนั้นขาดออกจากกันและโดยพระโลหิตของพระองค์นั้นได้ทำลายสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างความรักที่เรามีต่อพระเจ้านั้นออกไปวันนี้เราทั้งหลายจึงสามารถที่จะยืนอยู่ตรงหน้าพระพักของพระเจ้าได้ทุกเวลาเราสามารถที่จะรับเอาพระคุณความรักและการให้อภัยของพระองค์ได้เสมออาจจะมีบางคนในที่นี่ท่านสงสัยในความรักของพระเจ้าท่านสงสัยในพระคุณของพระองค์ท่านสงสัยในการให้อภัยของพระองค์พระเจ้าปรารถนาที่จะตัดในใจว่าเพราะโดยความรักมั่นคงของเรานั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างใดเราก็จะรักเจ้าทั้งหลายอย่างนั้นในเวลานี้ให้เราได้ยึดเอาความรักมั่นคงที่พระเจ้าได้ทรงโปรดสำแดงในชีวิตของเรายึดความรักของพระองค์ไว้และมั่นใจในความรักที่อัศจรรย์ของพระเจ้าเพราะไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้พระองค์ปฏิเสธชีวิตของเราได้และพระเจ้าปรารถนาจะตัดดังนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาระหว่างการที่เราได้นมัสการมีถ้อยคำหนึ่งพระเจ้าทรงโปรดเล้าใจถ้อยคำนั้นคือคำว่าวางใจและโดยพระวิญญาณของพระเจ้าให้ข้าพระองค์ได้มีความเข้าใจว่าหลายครั้งเราดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจและความมั่นใจนั้นมาจากกำลังและความสามารถและสิ่งที่เรามองเห็นแต่พระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตด้วยความวางใจในพระองค์และในระหว่างช่องระหว่างความมั่นใจระหว่างใจนั่นคือความรักของพระองค์ที่ทรงสำแดงต่อเราทั้งหลายเพื่อเราจะก้าวข้ามสู่ความมั่นใจในตัวเองมาสู่ความวางใจในพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาที่จะหนุนน้ำใจและตรัสกับเราว่าจงวางใจในพระเจ้าในทุกสิ่งในชีวิตของเจ้าและจงก้าวไปด้วยความเชื่อเพราะสิ่งที่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินนั่นคือความรักของเราที่จะอยู่กับเจ้าจงวางใจในเราผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่จะนำหน้าในชีวิตของเจ้าแม้วันนี้จะเผชิญภูเขาเงามัจจุราชวันนี้แม้ที่เราอาจจะเผชิญความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานและปราศจากความไม่เข้าใจแต่จงวางใจในพระองค์วางใจในเราผู้ทรงเป็นพระเจ้าของชาวพระเจ้าปรารถนาหนุนน้ำใจเช่นนี้ฮาเลลูยาได้อธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าให้เราเป็นชีวิตที่วางใจในพระองค์แม้ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นสิ่งข้างหน้าว่าเป็นเช่นไรแต่ให้เราไปด้วยความเชื่อในพระองค์ให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่บุกเบิกความเชื่อในชีวิตของเราเราได้เห็นความรักของพระองค์แล้วที่กางเขนของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงนำใจของข้าพระองค์ทั้งหลายมาวางไว้ต่อพระพักของพระองค์และเรียนรู้ที่จะวางใจในพระองค์ในทุกทางให้แด่พระเจ้า
เวลานี้ครับหลวงขอเข้ามาหาพระองค์เข้ามาด้วยความวางใจในพระองค์พักสงบในพระองค์และร้องว่าพระองค์ทรงเป็นอับบาคือพระบิดาในชุดของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาน้องหนุนใจคนข้างๆว่าพระเจ้ารักคุณมากจริงๆ